ผู้ที่กำลังแหมไม่อยากจะพูดว่าชี้แจงเท็จในการที่สวทำหน้าที่อย่างน้อยสวเนี่ยมาตามรัฐธรรมนูญแต่คนที่กำลังอภิปรายนั้นไม่สมควรที่จะมาชี้แจงรัฐธรรมนูญหรือมาเสนอรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นคนเนรคุณแผ่นดินคนเนรคุณแผ่นดินขอประท้วงท่านประธานไม่ต้องประท้วงนะครับไม่ต้องประท้วงครับต้องประท้วงครับท่านประธานเมื่อกี้เนี่ยท่านสวนะครับใช้คำได้รุนแรงมากเนรคุณแผ่นดินนั่นแหละต้องถอนครับคำพูดนี้ต้องถอนท่านประธานผมให้เขานั่งก่อนแล้วผมจะวินิจฉัยท่านประธานครับกิติศักดิ์รัตนวราหะขอถอนคำว่าผู้ที่นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญนั้นจากเนรคุณแผ่นดินเป็นคนที่ต้องการล้มสถาบันผมขอท่านไปใหญ่นะครับขออนุญาตครับ